สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจินะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูเกม Yo-Kai Watch เกมใหม่กันนะครับผมซึ่งเป็นเกมสำหรับมือถือนะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับโดยเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า Yo-Kai Watch Medal War นะครับก็เพิ่งเปิดเซิร์ฟไปอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เกมนี้นะครับมีเฉพาะเซิร์ฟญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นด้วยก็ถ้าเกิดจะหามาเล่นเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการนิดนึงนะครับก็คือมันจะไม่มีให้โหลดตรงๆในสโตร์ไทยนะครับผมก็ถ้าเป็นของ Android เนี่ยก็คือให้โหลด APK มานะครับหรือว่าโหลด APK ผ่านแอปที่ชื่อว่าคูแอปก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับ iOS เนี่ยก็คือใช้วิธีการย้ายสโตร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้ description ละกันนะครับน่าจะไม่ยากจนเกินไปนะถ้าเกิดโหลดมาได้แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมุดหรือว่าต่อ VPN อะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันแบบสั้นๆคร่าวๆละกันนะถึงระบบเกมโดยรวมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักของเรานะครับก็จะเป็นเหมือนบ้านเรานะครับผมแล้วก็ตัวโยคัยนะครับที่เราสามารถนำมาวางแล้วก็เดินเล่นในห้องของเราได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันนะครับก็ให้กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับตรงล่างซ้ายสุดนะครับที่เป็นเหมือนแผนที่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแผนที่แมปต่างๆนะครับซึ่งจะมีด่านต่างๆให้เราไปลุยกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันเลยนะครับผ่านการเล่นสัก1แมปนะครับเดี๋ยวเลือกแมปที่เหมาะสมแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยผมก็ผ่านเนื้อเรื่องไปสักประมาณ 6-7 ชัปเตอร์แล้วนะครับงั้นอันนี้แล้วกันนะเลเวล28นะครับโอเคพอเราเลือกแมปแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าเตรียมตัวเตรียมทีมนะครับด้านบนเนี่ยก็คือโยคัยที่เราจะได้เจอนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นโยคัยที่มีโอกาสดรอปนะครับจากด่านนั้นๆ นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นทีมโยคัยของเรานะครับซึ่งเราสามารถจัดได้6ตัวด้วยกันนะครับผมโดยจะมีเป็นแบบเมนนะครับก็คือ3ตัวลงสนามในตอนแรกนะครับแล้วก็ซับนะครับก็คือ3ตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับผมที่จะเอามาเปลี่ยนตัวแทนตัวเมนนะครับโอเคแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดเราอยากจะจัดทีมโยคัยนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะจัดตัวไหนลงไปเล่นในด่านนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกดเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกโยคัยของเพื่อนๆได้นะครับผมก็เป็นระบบยืมโยคัยของเพื่อนที่เราแอดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกโยคัย1ตัวนะครับผมงั้นผมเลือกเป็นเดโมน่ามั้ยผมชอบตัวนี้นะครับผมเฮียกิฮิเมะหรือว่าเดโมน่านะครับส่วนทีมของผมเนี่ยก็มี5ตัวนี้นะครับผมอันนี้อสุการูรุนะครับโรโบเนียนแล้วก็ตัวแมวเวทมนต์ใช่มั้ยแล้วก็ตัวนี้ไนโกมาตานะครับที่เป็นแมวตัวเอกตัวเด่นของมูฟวี่ภาค5นะครับผมแล้วก็อันนี้ชื่อมามาออร่าใช่มั้ยผมก็จำชื่อได้ไม่หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคือโยคัยที่ผมมีนะครับก็สามารถเลือกมาจัดทีมได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันเลยนะครับงั้นก็กดเลือกนะครับผมแน่นอนว่าเกมนี้ก็มีระบบพลังงานนะครับหรือว่า energy นะครับถ้าเกิดเราใช้หมดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเอาไปลงด่านต่างๆได้นะครับโอเคอันนี้เป็นแอนิเมชันนะครับผมก่อนเริ่มด่านจะเห็นว่าพวกฉากต่างๆหรือว่าโมเดลเนี่ยก็จะใช้จากเหมือนเกมคอนโซลเลยนะเกมคอนโซลก็คือเกมเครื่อง 3DS นะครับหรือว่าเกมเครื่อง Nintendo Switch นะครับผมระบบเกมนะครับจะเป็นการต่อสู้แบบออโต้แอคชั่นนะก็คือโยคัยเนี่ยมันจะเดินๆตีๆของมันเองนะครับผมแล้วก็เราสามารถคอมมานด์หรือว่ากดได้2แบบนะครับก็คือการกดท่าไม่ตายนะครับกดได้ก็ต่อเมื่อเกตเต็มนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรดี้นะครับโดยท่าไม่ตายของแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างน้องแมวตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนโจมตีได้อุกาบาตนะครับเป็นกลุ่มนะครับโอเคก็ผ่านสเตจแรกไปนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ฉากต่อไปนะครับอีกอันนึงที่เราสามารถกดได้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนตัวนะครับโดยการจิ้มเลือกตัวด้านหลังนะครับแล้วก็เอามาแทนแล้วก็เลือกตำแหน่งที่จะลงนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวนะครับโอเคโดยสกิลของยูคัยเนี่ยจะมี3แบบนะครับก็คือ1การตีธรรมดา2ก็คือการตีด้วยท่าไม้ตานะครับก็คือกดเมื่อเกตเต็มแล้วก็ขึ้นว่าเรดี้นะครับผมแล้วก็3เนี่ยก็คือจะเป็นสกิลเมื่อใช้เปลี่ยนตัวนะครับลองสังเกตถ้าเกิดผมเปลี่ยนตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะสกิลเปลี่ยนตัวเนี่ยจะทำงานนะครับอย่างของมาม่าออร่าเนี่ยพอเปลี่ยนตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะฮิลให้กับทีมนะครับโอเคท่าตีของการุจังนะครับเป็นท่ามูนะครับอัสการุรุหรือว่าการุจังนะครับในการ์ตูน
โยคายแรงเอสเนี่ยที่ผมมีก็คือการุจังแค่ตัวเดียวนะแล้วก็สเตจสุดท้ายนะครับผมด่านย่อยด่านสุดท้ายของในด่านนั้นเนี่ยก็คือเราจะเจอกับเหมือนตัวบอส1ตัวนะครับเป็นตัวแบบตัวบิ๊กบอสนิดนึงอันนี้ท่าไม่ตายของมาม่าออร่านะครับก็จะเป็นท่าฮิลคือในทีมเนี่ยก็สำคัญมากนะก็ควรจะมีตัวฮิลไว้นะครับอันนี้ในโกมาตานะครับผมผมกดท่าไม่ตายปึ๊บเกมก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะก็เน้นแท็บๆเน้นกดแท็บๆเอานะครับกดเปลี่ยนตัวก็เราควรเปลี่ยนตัวบ่อยๆนะครับผมเพื่อเอาสกิลเปลี่ยนตัวนะครับอุกาบาตตูม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 เดโมน่ามาปึ๊บเราไม่ควรให้โยคายเลือดหมดนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวก่อนนะถ้าเกิดโยคายมันล้มไปเนี่ยตายไปเนี่ยก็คือเราจะเสียสล็อตไปเลยนะครับก็จะเหลือ2ตัวนะครับเราต้องไม่ให้โยคายเนี่ยมันเลือดหมดนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะแย่เอานะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นระบบการต่อสู้แบบคร่าวๆนะครับออโต้แอคชั่นแล้วก็กดท่าแม่ใต้กดเปลี่ยนตัวนะครับต้องบอกว่าไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกรางวัลต่างๆนะครับที่ได้จากการลงด่านนะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าจอในส่วนของเควสนะครับเควสเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะอันแรกเนี่ยก็คือเหมือนเควสเนื้อเรื่องนะครับถ้าเกิดเราทำจบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเคลียร์นะครับแล้วก็กดรับรางวัลชึกแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเหมือนคำร้องขอนะครับผมก็ถ้าเกิดเราทำจบเนี่ยก็กดเคลียร์รับของรางวัลได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเหมือนได้เป็นเกรดของเหรียญด้วยนะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นด่านที่เพื่อนๆที่เราแอดไว้เนี่ยเปิดได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็มันเหมือนจะเป็นด่านต่างๆนะแล้วก็พอเราเอาไปฟาร์มเนี่ยเราก็จะได้เป็นเหมือนชิ้นส่วนของโยคายนะครับผมแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเควสเหมือนเควสอีเวนต์นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวออกมาที่หน้าแมปนะครับหน้าจอเควสที่ว่าเนี่ยก็คือกดมาที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเควสอันนี้ก็คือเควสนะครับโอเคแล้วก็นอกจากด่านธรรมดาแล้วเนี่ยก็ด่านรูปแบบอื่นที่มีในเกมนี้นะครับผมก็คือด่านบอสนะครับก็ให้กดมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบอสหลายตัวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นตามเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เจอแน่นอนนะครับก็กดเข้ามานะครับเราก็จะได้สู้กับบอสนะครับผมก็รูปแบบก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่เกมเพลย์เนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมนะครับออโต้แอคชั่นแท็บๆตีๆกดท่าไม่ตายเปลี่ยนตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับเป็นรางวัล นะครับผมมีสู้ด่านนะครับสู้ด่านเนี่ยก็คือผ่านตามเนื้อเรื่องนะครับได้ของรางวัลอัพเวลโยคายอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีด่านที่เอาไว้ฟาร์มด้วยเหมือนกันนะครับฟาร์มแล้วได้ของนั่นนู่นนี่มาอัปเกรดตัวโยคายอัพเลเวลโยคายนะครับแล้วก็ฟาร์มได้ตังอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่เราสามารถเล่นได้เนี่ยก็คือจะเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบแบทเทิลนะครับผมระบบแบทเทิลแรงกิ้งแบทเทิลตอนนี้เนี่ยผมปลดมา2อันนะมันมี3อันด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือไปแบทเทิลแบบจัดแรงนะครับก็คือเหมือนแบทเทิลกับ AI ของผู้อื่นนะครับแล้วก็จัดแรงนะครับผมมันจะมีแต้มของที่ใช้ในการแบทเทิลนะครับเหมือนเป็นแต้มแยกไปจากพลังงานนะครับผมประมาณนี้แล้วก็การสู้ในแรงกิ้งแบทเทิลเนี่ยก็คือจะได้เป็นเหรียญพิเศษมาก็คือเหรียญชนิดนี้นะครับผมที่สามารถเอาไปแลกเป็นร้านค้าเฉพาะได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับผมที่น่าจะเป็นระบบที่ค่อนข้างเด่นเลยนะครับก็คือเกม Yokai Watch Middle War เนี่ยมีระบบแบทเทิลแบบเรียลไทม์นะครับเรียลไทม์ก็คือเราสามารถท้าเพื่อนไฟได้เลยนะครับแบบเรียลไทม์สู้กันแบบสดๆเลยนะครับผมโอเคก็ถือว่าใช้ได้เลยนะที่มีระบบแบทเทิลแบบเรียลไทม์นะครับผมคือเกมมือถือหลายเกมเนี่ยก็มันก็ไม่มีระบบนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับผมสู้กันแบบเรียลไทม์นะครับผมแล้วก็เมนูข้างๆเควสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าภารกิจรายวันนะครับมันจะมี3อันอันนี้จะเป็นรายวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรายสัปดาห์นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนรายซีซั่นนะครับผมทุกๆเดือน2เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เขาจะเปลี่ยนนะครับโอเคแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับถ้าเกิดเราทำเนี่ยทำเสร็จเนี่ยก็จะได้เหมือนอันที่เรียกว่าเหมือนเป็นแต้มอันเนี้ย
แต้มรองเท้าบินแล้วกันนะแต้มรองเท้าหรือว่าแต้มมันเป็นแต้มสักอย่างนะครับผมในการทำภารกิจรายวันรายสัปดาห์รายซีซั่นนะครับผมแต้มนี้นะแต้มนี้เหมือนแต้มรองเท้าบินนะครับโอเคถามว่าแต้มนี้นะครับผมใช้ทำอะไรก็คือให้กดเข้ามาที่เมนูนี้นะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้คือมันเห็นเคอร์เซอร์ใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเห็นหรือเปล่าโอเคมันมีเคอร์เซอร์เมาส์นะผมก็งงอยู่ว่าผมเล่นในคอมมันมีเคอร์เซอร์เมาส์โชว์หรือเปล่านะครับโอเคเมื่อกี้เนี่ยมีภารกิจรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายซีซั่นนะมันจะได้แต้มเป็นรองเท้านะครับผมถ้าเกิดเราสะสมแต้มรองเท้าเมื่อกี้นะครับครบทุก100เนี่ยมันจะอัพเวลให้กับ Treasure Tower นะครับแบบนี้ก็คือถ้าเกิดเลเวลถึงตามที่กำหนดเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลตามชั้นต่างๆนะครับผมอย่างเช่นชั้น1เนี่ยจะได้เป็นตัวคิวนทาโร่นะครับหรือว่าชิมูปี้นะครับที่ใส่เหมือนชุดประดาน้ำนะครับแล้วก็เลเวลอื่นๆนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับผมเป็นของรางวัล นะครับมันจะมีด้านซ้ายกับด้านขวาใช่ไหมคือด้านซ้ายเนี่ยเราได้ทันทีนะครับแต่ว่าด้านขวาเนี่ยจะเป็นเหมือนไอเทมที่เราจะต้องปลดล็อกโดยการซื้อกุญแจนะครับซึ่งกุญแจนี้เนี่ยก็คือเหมือนกุญแจที่ต้องเติมเงินนะครับโอเคต่อไปนะครับเมื่อกี้เข้าแผนที่ไปแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของอันถัดไปนะครับที่ถัดจากแผนที่นะครับก็คือช่องกระเป๋านะครับช่องกระเป๋าเนี่ยจะมี3อันด้วยกันนะอันแรกก็คือโยคายที่เรามีอยู่นะครับอันที่2ก็คือไอเทมสวมใส่นะครับผมแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นไอเทมอื่นๆทั่วไปนะครับโยคายนะครับอันนี้คือโยคายที่ผมมีอยู่ทั้งหมดนะครับก็มีแรงค์ A มีแรงค์ B โยคายเนี่ยจะมีสแตตต่างๆนะครับผมก็ดูตามด้านบนเลยนะครับจะมีแรงค์นะครับมีเผ่าแล้วก็มีตำแหน่งนะครับผมอันนี้จะเป็นเหมือนโรของโยคายนะครับดูแบบคร่าวๆนะครับก็คือโรของโยคายหรือว่าตำแหน่งของโยคายเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นโรโบเนี่ยนะครับเป็นรูปกรอกก็คือเป็นตำแหน่งแทงค์นะครับผมโดยตำแหน่งพวกนี้เนี่ยมันก็บ่งบอกได้ว่าโยคายตัวนั้นเนี่ยมีสกิลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้นๆ นะครับอย่างเช่นแทงค์เนี่ยมักจะมีสกิลสายป้องกันหรือว่ารับดาเมจของศัตรูแทนเพื่อนนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งโรนะครับที่ค่อนข้างสำคัญมากแล้วก็จำเป็นสุดๆในทีมนะครับก็คือฮีลเลอร์นะครับผมสัญลักษณ์เป็นรูปบวกนะครับถ้าเกิดโยคายไปตำแหน่งของฮีลเลอร์เนี่ยก็จะมีสกิลประเภทฮีลนะครับปืนเลือดให้กับเพื่อนๆในทีมนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้สแตทนะครับผมแล้วก็สกิลนะครับกดมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับสกิลก็มี3สกิลด้วยกันนะครับมีสกิลโจมตีธรรมดาสกิลโจมตีถ้าไม่ตายนะครับแล้วก็สกิลที่จะทำงานเมื่อเปลี่ยนตัวนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดตรงนี้ได้นะถ้าเกิดเราอยากจะให้โยคายตัวไหนเนี่ยเป็นตัวแทนที่จะให้เพื่อนๆยืมไปใช้นะครับก็คือมากดตรงนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือเหมือนล็อกโยคายไว้นะครับผมไม่ให้มันหายไปนะครับเผื่อว่าเราเผลอกินหรือว่าเราเผลอกดลบนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นส่วนของไอเทมนะครับไอเทมก็จะมีดาวด้วยนะครับน่าจะบ่งบอกถึงเกรดของมันนะครับถ้าเกิดดาวเยอะเนี่ยน่าจะเป็นไอเทมที่ชั้นดีบวกเยอะนิดนึงนะครับไอเทมเนี่ยก็คือผมเลือกไอเทมสักอันหนึ่งแล้วกันก็เราสามารถอัปเกรดได้นะถ้าเกิดเราเลือกอันนี้นะครับผมสีม่วงถ้าเกิดเลือกสีเขียวนะก็คือสวมใส่นะครับสีม่วงก็คืออัปเกรดนะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดจะอัปเกรดไอเทมเนี่ยก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้มันก็จะใช้ทองในเกมนะครับผมในการอัปเกรดก็จะมีอัปเกรดสำเร็จหรือว่าอัปเกรดล้มเหลวนะครับถ้าเกิดบวกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสในการตีบวกสำเร็จเนี่ยมันก็จะน้อยลงใช่ไหมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไอเทมสามารถสวมใส่ได้นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้นะครับโอเคไอเทมทั่วไปนะครับมันก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับก็ไอเทมพวกนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวโยคายนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในอีกเมนูนึงแล้วกันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวถัดจากกระเป๋านะครับก็จะเป็นเมนูแถบเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อเพื่อนที่เราแอดไว้นะครับก็เราสามารถส่งอันนี้ได้นะก็คือเหมือนใบโคลเวอร์นะครับคล้ายๆกับส่งหัวใจนะครับผมก็จะเป็นแต้มอีกแบบนึงที่เอาไว้ใช้สำหรับเปิดตู้กาชานะครับโอเคตู้กาชาเนี่ยเดี๋ยวไว้ตอนท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยมีหยอดตู้กาชาให้ดูกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเกลือหรือเปล่านะครับเมนูที่2นะครับก็คือเหมือนแอดเพื่อนนะครับแอดเพื่อนเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแอดเพื่อนนะครับก็สามารถเซิร์ชได้ทั้งชื่อในเกมนะครับแล้วก็ ID นะครับผมเดี๋ยว ID เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ก็คือเหมือนรับเพื่อนนะครับโอเคเพื่อนสูงสุดที่มีได้เนี่ยก็คือ40นะครับมันเขียนมาตรงนี้เนาะ
อันนี้เมนูเพื่อนนะครับผมถัดจากเมนูนี้นะครับจะเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดตัวโยคัยนะครับหรือว่าการรวมร่างโยคัยนะครับก็จะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันทีละอันนะครับอันนี้อันแรกคือการอัพเวลเพิ่มเลเวลโยคัยนะครับผมอันที่2ก็คืออัพแรงค์โยคัยนะครับแล้วก็อันที่3ก็คืออัพสกิลนะครับอัพสกิลแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือฟิวชั่นนะครับก็คือการรวมร่างโยคัยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีละอันกันเลยนะครับผมอันแรกนะครับผมอัพเลเวลของโยคัยนะครับผมวิธีการอัพเลเวลเนี่ยก็คือเราต้องใช้วัตถุดิบในการอัพนะครับซึ่งวัตถุดิบเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันก็คือโยคัยนะครับผมก็คือให้โยคัยเนี่ยกินโยคัยด้วยกันเองนะครับแบบนี้ปึ๊บมันก็จะเพิ่มเลเวลเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเราจะใช้เป็นไอเทมหน้าตาแบบนี้นะครับเรียกว่าออฟนะครับผมเป็นไอเทมเหมือนลูกแก้วนะครับผมแล้วก็กดมาแล้วก็เลือกอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอเหมือนใช้รวมๆนะครับว่าเราจะใช้ออฟแต่ละอันเนี่ยกี่อันนะครับอย่างผมกดอันเนี้ยอันนี้ก็คือเหมือนแม็กซ์สุดนะครับที่สามารถเลือกได้ที่ทำให้โยคัยตัวนั้นเนี่ยถึงเลเวลแม็กนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมอัพเวลให้กับโยคัยสักตัวนึงละกันนะที่ยังอัพไม่เต็มที่ผมใช้อันนี้ไงอันนี้แล้วกันนะน้องยูกิโอนะนะครับผมก็เลือกอันนี้ปึ๊บแล้วก็อันนี้ผมใช้อันนี้แค่อันเดียวนะครับผมก็เต็มแล้วนะครับผมก็กดปึ๊บอันนี้กดใช้ออฟนะครับมันก็อัพเวลเรียบร้อยนะครับผมจะมีเลเวลแม็กอยู่นะก็ขึ้นอยู่กับแรงค์ของยูไคตัวนั้นๆ นะครับถ้าเกิดเป็นแรงค์ S เนี่ยจะเลเวลแม็กที่40นะครับถ้าเกิดเป็นแรงค์ A ก็35แรงค์ B 30แล้วก็ลดหลั่นลงตามกันมานะครับผมโดยแรงค์ของยูไคเนี่ยก็จะแสดงถึงเกรดของความเก่งนะครับผมว่าตัวไหนเก่งประมาณไหนนะครับถ้าเกิดแรงค์ S เนี่ยจะเป็นยูไคที่มีความสามารถแล้วก็เก่งๆหน่อยนะครับผมก็เป็นตัวที่ควรจะนำมาปั้นนำมาใช้นะครับโดยโยคัยทุกตัวเนี่ยสามารถอัพแรงค์จนถึงแรงค์ S ได้นะครับก็คือจะเข้ามาสู่เมนูที่2นะครับผมของการอัพเกรดนะครับก็คืออัพแรงค์ให้กับโยคัยนะครับโดยเงื่อนไขของการอัพแรงค์ของโยคัยนะครับผมก็คือ1เนี่ยโยคัยตัวนั้นจะต้องอัพเวลตันตามที่แรงค์นั้นจำกัดไว้นะครับอย่างเช่นแรงค์ A เนี่ยก็คือตันที่35นะครับถึงจะสามารถอัพแรงค์จาก A เป็น S ได้นะครับผมแล้วก็วัตถุดิบนะครับผมที่ต้องใช้ในการอัพแรงค์ของโยคัยเนี่ยก็จะมี2แบบเช่นเดียวกันนะครับก็คือ1โยคัยกินโยคัยด้วยกันเองนะครับแบบนี้ต้องใช้ถึง5ตัวด้วยกันนะครับผมแล้วก็โยคัยที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยจะต้องแรงค์เดียวกันกับโยคัยที่จะอัพเลเวลนะครับก็คือถ้าเกิดจะอัพ A เป็น S เนี่ยก็ต้องใช้โยคัยแรงค์ A ถึง5ตัวนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นวัตถุดิบได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือไอเทมหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นรูปขวดที่มีสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดอยากจะอัพโยคัยแรงค์ C อย่างเงี้ยก็คือใช้ขวดรูปตัว C นะครับในการอัพ5อันเช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่าเราจะใช้ไอเทมผสมกับโยคัยก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับผมเป็นวัตถุดิบในการอัพแรงค์นะครับผมก็อัพเวลเช่นเดียวกันนะก็คือใช้ผสมกันได้นะครับโอเคต่อไปนะครับผมเมนูที่3นะครับก็คือการอัพสกิลของโยคัยนะครับผมโยคัยเนี่ยมันจะมีสกิลใช่ไหมแล้วก็จะมีเลเวลของสกิลอยู่นะครับผมโดยสกิลแต่ละสกิลเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3เลเวลด้วยกันนะครับประมาณนี้โดยเงื่อนไขของการอัพสกิลของโยคัยนะครับผมก็คือเราจะต้องใช้โยคัยชนิดเดียวกันนะครับในการอัพสกิลตัวอย่างเช่นฮานาโกะซังตัวนี้นะครับผมมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับผมก็สามารถกินฮานาโกะซังด้วยกันได้นะครับเพื่ออัพสกิลนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดจะอัพสกิลเนี่ยก็กดตรงนี้นะครับปึ๊บโดยสกิลที่เราได้จากการอัพนะครับผมมันจะสุ่มเอานะว่าจะได้สกิลไหนนะครับผมโอเคแล้วก็นอกจากจะกินโยคัยชนิดเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ไอเทมได้เหมือนกันนะครับโดยไอเทมที่ใช้สำหรับการอัปเกรดสกิลเนี่ยก็คือจะเป็นไอเทมรูปสมุดนะครับผมสมุดเนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันนะก็คือสมุดสีเขียวนะครับน่าจะเป็นสมุดที่อัพสกิลไหนกับตัวโยคัยตัวไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเหมือนเป็นสมุดสีม่วงนะครับที่มีรูปโยคัยกำกับไว้นะครับก็คือสมุดที่ใช้อัพสกิลให้กับโยคัยตัวนั้นๆเท่านั้นนะครับเมื่อกี้ผมมีสมุดของโคเวเนียนใช่ไหมฟูยูเนียนนะครับผมเลือกฟูยูเนียนนะครับผมแล้วก็เลือกสมุดนะครับทางนี้เนี่ยก็คือเราจะสามารถใช้สมุดสีม่วงของโยคัยตัวนั้นๆได้นะครับโอเคก็มี2แบบนะครับผมใช้สมุดหรือว่าใช้ตัวโยคัยชนิดเดียวกันนะครับโอเคแล้วก็เมนูสุดท้ายของตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นฟิวชั่นนะครับก็คือการ
เอาโยคายมารวมร่างกับโยคายนะครับเพื่อกลายเป็นโยคายตัวใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิสต์นะครับผมโยคายที่สามารถฟิวชั่นได้นะครับผมโดยวัตถุดิบเนี่ยทางซ้ายจะเป็นโยคายที่จะต้องอัพเวลเต็มนะแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็คือเป็นโยคายที่ไม่ต้องอัพเวลเต็มก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นโยคายรวมร่างกับโยคายนะครับอย่างอันนี้ผมสามารถรวมร่างได้แล้วก็คือมากดตรงนี้นะครับเพื่อรวมร่างกลายเป็นโยคายตัวใหม่นะครับผมโอเคแล้วก็นอกจากโยคายกับโยคายแล้วเนี่ยก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับก็คือโยคายเอามาฟิวชั่นกับไอเทมนะครับที่เป็นออฟระดับสูงสุดนะครับผมใช้ถึง4อันนะครับเพื่อฟิวชั่นให้เป็นโยคายตัวใหม่นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นการฟิวชั่นระหว่างโยคายแล้วก็ไอเทมนะครับถัดจากอัปเกรดโยคายนะครับก็จะเป็นกาชานะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูตอนท้ายสุดละกันนะครับแล้วก็ถัดจากกาชานะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับก็คือเราสามารถเติมเงินแล้วก็เอามาซื้อของต่างๆได้นะครับผมซื้อเพชรซื้อนั่นซื้อนู่นซื้อนี่นะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแต่งตัวหรือว่าการแต่งห้องนะครับถ้าเกิดอยากจะแต่งตัวแต่งห้องเนี่ยก็กดมาตรงนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือแต่งห้องนะครับผมก็จะมีหลายส่วนด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงผนังเตียงนอนโคมไฟนะครับได้หมดเลยนะครับผมโดยมันจะปลดตามเงื่อนไขต่างๆนะครับก็มีแจกบ้างซื้อบ้างหรือว่าใช้เพชรซื้อบ้างนะครับโอเคแต่งห้องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแต่งตัวงั้นผมเลือกตรงนี้คือมันสามารถกดมาที่ตู้เสื้อผ้านะครับก็คือกดตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเข้ามาสู่หน้าแต่งตัวนะครับผมโอเคก็เลือกเอานะครับก็มีทรงผมนะครับคือเราสามารถแต่งตัวอวตารของเราได้นะคือไม่ใช่ว่าเป็นตัวฟูมิจังนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเขาแจกนะครับเขาแจกที่ผมแต่งตัวเป็นฟูมิจังเนี่ยอันนี้ไงอันนี้คือทรงผมของฟูมิจังนะครับผมคือมันมีเสื้อของฟูมิจังด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องแต่งกายนะครับผมก็มี5ส่วนด้วยกันมีแว่นเสื้อกางเกงหมวกแล้วก็รองเท้านะครับส่วนหน้าเนี่ยก็มีหน้าแล้วก็ทรงผมนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการแต่งตัวอวตารนะครับต้องบอกว่าอวตารของเกมนี้เนี่ยคือแบบโหน่ารักมากคล้ายๆกับเกมคอนโซลเลยนะครับโอเคงั้นมากดตรงเมนูด้านบนนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวละครของเรานะครับก็จะมีชื่อนะครับแล้วก็ ID นี้ก็คือเราสามารถใช้ ID ในการเซิร์ชเพื่อแอดเพื่อนได้นะครับเผื่อว่าชื่อมันแบบคล้ายๆกันหรือว่าซ้ำกันนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนแต้มแรงกิ้งนะครับอันนี้จะเป็น energy นะครับก็คือมันจะรี1 energy ทุกๆ10นาทีนะครับอันนี้จะเป็นตั๋วสำหรับไปBattle Ranking นะครับอันนี้เป็นเงินทองในเกมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรในเกมนะครับที่เราใช้ตังจริงในการซื้อหรือว่าสามารถฟาร์มได้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงสุดนะครับก็คือสามารถฟาร์มได้ค่อนข้างน้อยในเกมนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูข่าวนะครับแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบ Battle Ranking นะครับหรือว่า Battle แบบ Real Time นะครับแล้วก็อันนี้อันแรกนะครับก็คือเป็นบันทึกนะครับผมเอาไว้ดูเหมือนคัตซีนหรือว่าเนื้อเรื่องต่างๆที่เราเล่นจบมาแล้วนะครับผมอันต่อไปก็คือเป็นเอาโยคายมาประดับในห้องนะครับเลือกได้สูงสุดแค่6ตัวนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นแต่งห้องนะครับอันนี้จะเป็นโหมดถ่ายรูปนะครับเราสามารถถ่ายรูปได้นะครับถ้าเกิดเรากดตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับผมโอเคก็ถ่ายสวยๆนะครับผมเป็นแบบว่าเหมือนเอาพวกหน้าจอ UI ต่างๆออกไปใช่ไหมจะได้ถ่ายแบบชัดๆนะครับโอเคก็น่าจะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวระบบเกมคร่าวๆของ Yokai Watch Medal War นะครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้กาชากันนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเพชรนะครับผมไอเรียนสีเขียวเพชรในเกมเนี่ย350พอดีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาหมุนตู้กันนะครับตู้กาชาในเกมนี้นะครับจะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับผมอันนี้อันแรกสุดเลยนะครับก็คือตู้อีเวนต์นะครับโดยตู้อีเวนต์นี้เนี่ยเราสามารถหมุนได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะถ้าเกิดหมุนครบ3ครั้งแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถหมุนได้อีกนะครับผมโดยแต่ละครั้งของการหมุนเนี่ยก็คือจะการันตีนะครับว่าเราจะได้อะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นการหมุนครั้งที่2เนี่ยมันจะได้เหมือนตัวแรงเอนะครับอะไรแบบนี้แล้วก็การหมุนครั้งที่3เนี่ยการันตีแน่ๆนะครับว่าจะได้โยคายเป็นตัวแรงเอสนะครับโดยโยคายแรงเอสจากตู้อีเวนต์ตู้นี้นะครับจะมีอยู่6ตัวด้วยกันตามรูปเลยนะครับผมก็โยคายแรงเอสที่ผมได้นะครับผมก็คือมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับจากการหมุนครั้งที่3แบบการันตีนะครับก็คือได้เป็นอัสการูรุนะครับหรือว่าการุจังนะครับตัวที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือตัวเดโมน่านะหรือว่าเฮกิฮิเมะนะครับก็ไม่ได้นะครับผมโอเคเพื่อนๆที่โหลดเกมมาเล่นแล้วก็ได้หมุนตู้อีเวนต์ตู้กาชาตัวนี้แล้วนะครับผมก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยได้โยคายแรงเอสกี่ตัวนะครับได้ตัวอะไรบ้างนะครับผมเผื่อเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเกลือหรือไม่เกลือกันแน่นะครับคืออย่างผมเนี่ยได้แค่การุจังแค่ตัวเดียวนะก็ถือว่าค่อนข้างซวยนิดนึงนะครับผมโอเคก็เรทในการออกของโยคายแรงเอสเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ 2% นะอันนี้ก็คือมีข้อมูลบอกไว้นะครับก็คือ 2% ที่เขียนไว้นะแต่ไม่รู้ความจริงมันเป็นยังไงนะครับตู้อื่นนะครับอันนี้จะเป็นตู้ธรรมดาทั่วไปนะครับที่มีโอกาสได้โยคายแรงเอสนะครับผมก็คือจะใช้350เพชรนะครับต่อการหมุนแล้วก็ได้11ครั้งนะครับอันนี้จะเป็นตู้ที่ใช้ทองในเกมนะครับผมหมุนก็คือได้โยคายแค่แรงอีถึงแรงซีเท่านั้นนะครับก็คือหมุนมาเป็นวัตถุดิบในการกินการอัพเลเวลอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้จะเป็นตู้ที่ใช้ใบโคลเวอร์ในการหมุนนะครับก็คือเรทเนี่ยจะได้เป็นโยคายไม่เกินแรงซีไม่เกินแรงซีนะครับผมแรงอีถึงซีนะครับแล้วก็ครั้งที่11เนี่ยก็คือจะการันตีโยคายแรงซีนะครับประมาณนี้แล้วก็ตู้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตู้ที่ใช้เหรียญในการหยอดนะครับโดยเหรียญเนี่ยจะมีหลายแบบด้วยกันนะก็คือเหรียญตามแรงค์นะครับหรือว่าเหรียญ1ดาวเหรียญ5ดาวแล้วก็เหรียญสเปเชียลนะครับโดยเหรียญที่มีโอกาสได้โยคายแรงเอสเนี่ยก็จะมีแค่เหรียญ5ดาวนะก็คือ 2% นะครับแล้วก็เหรียญสเปเชียลนะครับก็คือโอกาสออกแรงเอสถึง 5% เลยนะครับมาตอนนี้ผมมีเหรียญอะไรบ้างเนี่ยมีแค่เหรียญแรงค์ 4เหรียญเดียวนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูการเปิดตู้กาชากันนะครับต้องบอกว่าเอฟเฟกต์การเปิดตู้กาชาเนี่ยคือเวอร์วังอลังการมากอันนี้คือการันตีว่าได้แรงซีแน่ๆนะเพราะว่าเป็นเหรียญแรงซีนะครับโอเคถ้าเกิดจะหยอดเนี่ยก็คือเราแท็บหมุนนะครับผมเป็นการหยอดตู้นะครับแล้วก็กาชาก็จะออกมานะครับผมหมุนติดไฟด้วยนะโอเคถ้าเกิดเราได้โยคายแรง A หรือว่าแรง Sหรือว่าแรงสูงสูงเนี่ยคือแบบว่าเอฟเฟกต์เวอร์วังอลังการมากนะครับโอเคมาอันนี้คือประเดิมครั้งแรกนะครับแรง4โอเคผมมี350เพชรพอดีนะครับผมจากการเล่นนั่นนู่นนี่นะครับคือช่วงเปิดเกมเนี่ยคือแบบเขาแจกเพชรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะโอเคก็มีเพียงพอนะครับในการหมุนประมาณ 3-4 ครั้งนี่แหละโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาหมุนกันนะครับผมหวังว่าผมจะได้ตัวแรง S นะครับโชว์กันในคลิปนี้เลยนะครับจะได้เป็นประจักษ์นะครับว่าเกมนี้เนี่ยเกลือหรือไม่เกลือนะครับมาเรามาลุยกันเลยนะครับผม350เพชร350เพชรเนี่ยมูลค่าประมาณ 700-800 เลยนะถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยนะครับผมโอเคมา11ครั้งรวดนะครับปึ๊บถ้าเกิดเอฟเฟกต์ประมาณนี้เนี่ยได้เป็นแรงค์ C ได้เป็นแรงค์ C นะครับหรือว่าแรงค์ B วะอ๋อถ้าเกิดลอยขึ้นมาเนี่ยก็คือได้แรงบีนะครับแบบนี้โอเคอันนี้ตัวใหม่อ่ะอ๋อได้ตัวใหม่ด้วยนะครับโอเคก็หมุนแบบต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าผมหยอดแบบ11ครั้งใช่ไหมถ้าเกิดประมาณนี้ก็คือแรงบีนะครับถ้าเกิดมันแบบว่าลอยขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็คือแรงบีนะครับโอเคยังไม่ออกแรงเอสนะครับยังไม่ออกได้ตัวใหม่อีกแล้วอ่ะโอเคได้ประมาณนี้ก็แรงบีนะโอ้ได้แรงบีสามตัวติดเลยอ่ะคือแรงต่ำสุดของตู้นี้เนี่ยก็คือแรงสี่ป่ะเฮ้ยถ้าเกิดออกสายฟ้าแบบนี้เนี่ยก็คือ A นะครับหรือว่า S วะแบบนี้คือ A นะถ้าเกิด A เนี่ยก็คือมันจะพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ระเบิดตู้มก็จะออกมาเป็นแรงค์ A นะครับผมจำไม่ได้ว่าแรงค์ S มันจะมีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าได้แค่ครั้งเดียวนะครับโอเคแต่แรงค์ A ก็เมื่อกี้ผมกดข้ามอันนี้คือแรงค์ C นะครับโอเคไปต่อสิติดไฟนะครับโหนี่คือแบบเวอร์มากอ่ะเวอร์กว่าเกมคอนโซลมากถ้าเกิดได้แรงค์ C เนี่ยก็คือมันจะไม่มีพุ่งไปด้านบนนะครับได้ฮานาโกซังมาเอในแรงค์ S ละเพื่อนถ้าเกิดไม่ติดสายฟ้าเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้ A แน่ๆนะครับก็กดข้ามได้เลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆดูเอฟเฟกต์จนเบื่อแล้วนะครับโอเคไม่ได้อีกแล้วฮาริโอโตโกะนะครับโอเคแบบนี้คือแรงค์ A นะครับ S คือแบบไหนวะผมแบบมันน่าจะเวอร์กว่านี้นิดนึงนะ
อันนี้น่าจะเป็น A ป่ะโอเคน่าจะ A นะครับโอ้โหแดงเอสจ๋าอันตัวนี้ตัวใหม่นะครับไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยอันนี้ก็ A ป่ะอ๋อโรโบกับป่าเหรออ้าวครบแล้วเหรอโถเอ้ยไม่ได้แรงเอสนะครับได้แรงเอ3ตัวโอเคคือหมุน11ครั้งเนี่ยรู้สึกว่าจะได้แรงเอประมาณ 2-3 ตัวนะแต่ว่าแรงเอสเนี่ยถือว่ายากมากๆเลยนะครับเรทออกแรงเอสก็แน่นอน 2% เท่านั้นนะครับผมโอเคเฮ้ยหรือว่าผมเกลือวะเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองมาหยอดตู้ธรรมดานะครับผมก็บอกกันได้นะว่าได้แรงเอสหรือเปล่านะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการรีวิวระบบคร่าวๆนะครับของเกม Yokai Watch Murder War นะครับผมก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นสาวก Yokai Watch เนี่ยก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับผมคือโมเดลอะไรเนี่ยก็มาจากเกมคอนโซลหมดเลยนะครับแล้วก็ภาพสวยกว่าเกมคอนโซลของยุค 3DS ด้วยนะครับผมโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม Yokai Watch Middle War เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าเกิดอยากจะรู้ระบบอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็น่าจะเล่นเรื่อยๆไปอีกสักช่วงนึงละกันนะก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะครับผมเล่นคลายเครียดออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้นะครับโอเคไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับผมก็ขอให้สนุกกับการโหลดมาเล่นแล้วก็ไม่เกลือกันนะครับผมสวัสดีครับ